เรือนแพสุขจริงอิ่มกระสาค่อยเดินค่อยค่อยค่อยจับเอาพองไว้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วถึงบ้างแล้วแก้วพาเพนหนีไปได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนงั้นตอนนี้พี่แก้วก็เป็นคนร้ายฆ่าคนตายแล้วใช่ไหมพี่เจนใช่แล้วเพนล่ะพี่เจนเพนหนีไปกับพี่แก้วเพนจะเป็นอะไรไหมอับสอนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไม่ว่าจะลำบากยากเย็นสักแค่ไหนพี่จะต้องพาเพนกลับมาที่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดในแก้วไม่ยอมให้พาเพนกลับมาล่ะนายจะทำยังไงตำรวจจะจับในแก้วยังไงว่าไงเหรอนายเจนตำรวจจะยิงในแก้วไหมนายจะฆ่าเพื่อนตัวเองหรือเปล่าว่าไงนะนี่คุณยังกล้ามาขอดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองเหรอไอ้เพื่อนคุณแต่ละคนเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะไปคบกับพวกมันได้ผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับโดยเฉพาะเอดินมันคงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายผู้การหรอกครับผมรู้จักมันดีรู้จักมันดีเหรอทั้งเป็นผู้ร้ายฆ่าคนทั้งเป็นกุ้ยเล่นชู้กับมีชาวบ้านถ้าคุณรู้จักมันดีจริงคุณคงไม่ปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอกหมอเจนพบเรื่องเอดินถ้าผมรู้มันอยู่ที่ไหนผมจะไปคุยกับมันแล้วบอกให้มันพาตัวคุณสีดามาคืนท่านนะครับช่างมันเถอะเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับคุณถ้าคุณเจอตัวไอ้แก้วคุณจะทำยังไงกับมันบอกผมสิผมจะเกลี้ยกล่อมให้มันยอมมอบตัวครับเกลี้ยกล่อมให้มันยอมมอบตัวมันจะฟังคุณเหรอฮะถ้ามันฟังคุณมันจะแย่งเมียคุณไปแบบนั้นเหรอหมวดถ้าหากเพื่อนหมวดไม่ยอมมอบตัวเกิดขัดขืนการจับกุมแล้วไปยิงคนตายขึ้นมาอีกหมวดจะว่าไงหมวดกล้าพอที่จะยิงเพื่อนตัวเองไหมผมเป็นตำรวจกฎหมายคือสิ่งที่ผมจะถือเป็นที่สุดครับผมถามว่าหมวดกล้ายิงไหมถ้าจำเป็นก็ต้องยิงครับดีผมหวังว่าคราวนี้คงจะไม่มีใครตายเพิ่มอีกนะเรื่องที่หมวดจะขอย้ายไปอุทัยผมจะพักไว้ก่อนและผมจะให้หมวดดูแลคดีนี้ครับผม
ฉันอยากให้แกช่วยจับตาดูหมวดเจนพบไว้ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วก็รีบรายงานฉันทันทีมีอะไรหรือโยมเทียบคือผมจะมาแจ้งข่าวให้หลวงพ่อทราบนะครับตอนนี้แก้วเนี่ยมันยิงคนตายแล้วก็พาลูกสาวเขาหนีทางตำรวจนี่ออกตามล่าตัวกันทั้งกลมแต่ก็ยังไม่เจอตัวมันไอ้แก้วเนี่ยมันไม่มีใครคนที่มันพึ่งได้ก็มีแต่หลวงพ่อมันอาจจะมาหาหลวงพ่อครับหลวงพ่อคิดอะไรอยู่นะครับไม่มีอะไรหรอกหลวงเทียบถ้าแก้วมันมาหาหลวงพ่อหรือว่ามันมาที่นี่หลวงพ่อต้องรีบแจ้งให้ผมทราบทันทีผมจะได้คุยกับมันให้มันยอมมอบตัวยังไงซะมันก็ไม่พ้นเงื้อมือกฎหมาย